การของรถยนต์คันนี้เป็นไงบ้างครับผมมีอาการไหลครับผมไปถึงคนแล้วครับเอาปากครับรถครับรถมีอาการไหลครับเนื่องจากเกิดด้วยบูทขาดแล้วก็มีลูกหมากรุดครับเลยทำให้รถอ่ะพอเวลาขับแล้วมันมีอาการไหลซ้ายนี่อย่างเมื่อกี้ที่ผมดูอ่ะก็จะมีลูกหมากปีกนกลูกหมากปีกนกบนปีกนกใหญ่เลยของแน่ที่ผมเจอนะส่วนใหญ่รถคันนี้งานแบบนี้เราจะไปทำอะไรล่ะครับเราจะเป็นการเปลี่ยนหรือว่าเป็นงานรีวิวถ้าเกิดเป็นแอคคอร์ดตัวนี้เราจะเป็นการเปลี่ยนทั้งหมดครับครับผมเพราะว่าเรามีของรองรับรออยู่แล้วครับเราจะมาพูดถึง Honda Accord Generation ที่8ปี2551ถึง2565พูดไปเลยครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันยุโรปกับเวอร์ชันญี่ปุ่นซึ่งมีขายในอเมริกาชื่อ Acura TSXขายในญี่ปุ่นในชื่อ Honda Inspire เหมือนเวอร์ชันยุโรปเปิดตัวในปี2008ที่เจนีวามอเตอร์โชว์มาถึงรถแล้วครับเปล่าเอ้าเอามาพี่ผิดคิว